แมวสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นชื่อว่ารักสันโดษและเอาแต่ใจที่สุดแต่เราเข้าใจพวกมันมากแค่ไหนจากนี้ไปเราจะพาคุณไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังของแมวและเปิดเผยความลับต่างๆของพวกมันเพื่อให้คุณเข้าใจแมวในแง่มุมที่คุณอาจไม่รู้มาก่อนแมวเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์เมื่อประมาณ 9,500 ปีก่อนโดยมีการค้นพบหลุมศพของแมวที่ถูกฝังร่วมกับมนุษย์ที่ประเทศไซปรัสซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ให้ความสำคัญกับแมวมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนการเลี้ยงแมวที่เก่าแก่ที่สุดเชื่อกันว่าเริ่มต้นที่อารยธรรมอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 3,100 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งมีการเคารพบูชาแมวในฐานะตัวแทนของเทพและมีการทำมัมมี่ให้แมวที่เสียชีวิตด้วยแม้ว่ามนุษย์จะเลี้ยงแมวมาเป็นเวลานานแต่เมื่อเทียบกับสุนัขแมวบ้านก็ยังคล้ายคลึงกับบรรพบุรุษในป่ามากกว่าซึ่งทำให้แมวไม่เชื่องเท่ากับสุนัขการปรับตัวให้อยู่ในสังคมมนุษย์ทำให้แมวเข้ากับคนได้มากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าพวกมันเปลี่ยนแปลงจากแมวป่ามากนักในช่วงไม่กี่พันปีมานี้ในเรื่องของการกินแมวก็ไม่สามารถกินอาหารที่หลากหลายแบบสุนัขได้ทั้งแมวและสุนัขต่างก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์กินเนื้อบรรพบุรุษที่อยู่ในป่าของทั้งสองสายพันธุ์ก็กินเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่การวิเคราะห์ DNA ล่าสุดเผยว่าในระหว่างช่วงวิวัฒนาการสุนัขได้รับสำเนาของยีนที่เรียกว่าอะไมเลสเพิ่มมากขึ้นซึ่งสร้างเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายแป้งทำให้สุนัขสามารถกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้นในขณะที่สุนัขและมนุษย์สามารถสังเคราะห์สารอาหารได้จากพืชแต่แมวจะได้รับสารอาหารจากเนื้อสัตว์เท่านั้นการจะกินอาหารที่หลากหลายได้แมวต้องวิวัฒนาการร่างกายอีกหลายส่วนแต่ในช่วง10ล้านปีที่ผ่านมาร่างกายของพวกมันไม่ได้พัฒนาความสามารถนี้ขึ้นมาดังนั้นแมวบ้านจึงยังไม่สามารถวิวัฒนาการให้กินอาหารที่หลากหลายได้ในเร็ววันเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแมวที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเสียงครางของพวกมันการครางของแมวคือการเรียกร้องความสนใจลูกแมวส่งเสียงครางเพื่อให้แม่แมวยอมให้นมต่อไปส่วนแมวบ้านก็ครางเมื่อพวกมันต้องการให้คุณลูบตัวนอกจากเสียงครางจะแสดงถึงความสุขของแมวแล้วยังมีการวิจัยพบว่าการสั่นสะเทือนจากเสียงครางของแมวยังทำให้มนุษย์รู้สึกสงบใจได้ด้วยอย่างไรก็ดีเสียงครางของแมวไม่ได้หมายถึงความสุขเสมอไปเนื่องจากบางครั้งแมวที่ป่วยก็อาจส่งเสียงครางเพื่อขอความช่วยเหลือพูดถึงเรื่องเสียงคุณคงเคยได้ยินเสียงร้องหลายแบบของแมวบ้านแต่ทราบหรือไม่ว่าแมวป่าไม่ได้มีเสียงร้องหลากหลายเช่นนั้นเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของแมวบ้านก็คือแมวป่าแทบจะไม่เคยร้องแบบนี้เลยยกเว้นบางครั้งเวลาที่แม่แมวต้องการสื่อสารกับลูกๆในสังคมของแมวป่าพวกมันจะสอดส่องการไปไหนมาไหนของเพื่อนเสมอดังนั้นแมวป่าจึงไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยการร้องเพื่อประกาศการมาของตัวเองส่วนแมวบ้านที่อาศัยอยู่กับมนุษย์นั้นพวกมันรับรู้ว่าการร้องเป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดความสนใจของเราเจ้าเหมียวเห็นว่ามนุษย์มักทำโน่นทำนี่อยู่เสมอพวกมันจึงร้องเพื่อให้เราสนใจแมวบางตัวยังพัฒนาการร้องแบบส่วนตัวที่มีแต่เจ้าของที่เข้าใจโดยแต่ละเสียงจะบ่งบอกถึงความต้องการที่แตกต่างกันนอกจากนี้แมวบ้านบางสายพันธุ์ก็พูดเก่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะแมววิเชียรมาศที่ขี้อ้อนสุดๆ
คุณคงเคยสงสัยว่าเจ้าแมวเห็นเราเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นเพื่อนหรือว่าพวกมันเห็นเราเป็นทาสกันแน่การที่แมวมาถูขาเราหมายความว่ามันเห็นเราเป็นมิตรและมองว่าเราเหนือกว่ามันนิดหน่อยเช่นเดียวกับเวลาที่แมวหลายตัวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวลูกแมวจะถูแม่มันตัวเมียจะถูตัวผู้และแมวตัวเล็กจะถูแมวตัวใหญ่ซึ่งแสดงถึงระดับอำนาจของพวกมันโดยธรรมชาติแมวจะมีความรู้สึกรักใคร่ต่อคนที่ดูแลให้อาหารและเล่นกับมันแม้ว่ามันอาจไม่แสดงออกอย่างชัดเจนก็ตามอย่างไรก็ตามแมวบางตัวก็ไม่ไว้ใจใครเพราะพวกมันขี้กลัวหรือขี้ระแวงมากเกินไปเคล็ดลับหนึ่งที่อาจช่วยให้แมวรักคุณมากขึ้นคือการปล่อยให้มันเข้าหาคุณเองเวลาที่มันต้องการแทนที่เราจะไปคว้ามันมาเล่นตามใจเราซึ่งอาจทำให้มันรำคาญเมื่อแมวเข้ามาใกล้คุณก็ให้รางวัลเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆแล้วปล่อยมันไปทันทีที่มันต้องการถ้าคุณทำแบบนี้ไปสักระยะแมวก็น่าจะมาหาคุณบ่อยขึ้นและยอมอยู่กับคุณนานขึ้นนิดหน่อยแต่ถ้าแมวรักเราแล้วทำไมบางครั้งมันถึงกัดหรือข่วนเวลาที่เราลูบมันล่ะแมวบางตัวอาจชอบให้ลูบก็จริงแต่มันก็จะเบื่อหน่ายอย่างรวดเร็วดังนั้นคุณจึงควรหยุดลูบเป็นพักๆถ้ามันเบื่อมันจะได้ขยับตัวออกไปพฤติกรรมอีกอย่างที่คนเลี้ยงแมวมักจะเจอก็คือการคาบซากสัตว์ที่มันฆ่าตายมาให้ซึ่งอาจชวนให้คิดว่าแมวนำของขวัญมาฝากเราหรือเปล่าแต่ที่จริงมันไม่ได้คิดแบบนั้นปกติแมวจะคาบซากสัตว์ไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยลงมือกินแต่เมื่อเข้ามาในบ้านถ้ามันนึกได้ว่าอาหารแมวสำเร็จรูปอร่อยกว่าซากสัตว์ที่มันคาบมามันก็จะทิ้งซากสัตว์ไปทันทีส่วนพฤติกรรมที่ชอบตกหรือกระแทกสิ่งของออกจากโต๊ะหรือชั้นวางของเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุแมวบางตัวก็แค่ซุ่มซ่ามเพราะพวกมันไม่ได้สนใจสิ่งของอยู่แล้วแมวบางตัวก็ทำให้สิ่งของตกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเราและบางครั้งพวกมันก็ทำเพราะความสนุกข้อสงสัยอีกอย่างก็คือทำไมแมวถึงชอบปีนเข้าไปในกล่องซึ่งบางครั้งก็เป็นกล่องที่เล็กเกินไปด้วยซ้ำแมวชอบการถูกปกป้องคุ้มครองอย่างดีโดยเฉพาะเมื่อพวกมันอยากนอนและกล่องกระดาษก็เหมาะกับการนอนหลับอย่างปลอดภัยแต่เหตุผลที่แมวบางตัวชอบกล่องขนาดเล็กเกินไปมากกว่ากล่องขนาดพอดีนั้นยังคงเป็นเรื่องลึกลับบรรพบุรุษของแมวมีต้นกำเนิดมาจากป่าแล้วแมวบ้านที่ต้องอยู่ในร่มตลอดเวลาจะรู้สึกแย่จากการไม่ได้ออกไปข้างนอกหรือเปล่าในกรณีของแมวที่อยู่ในบ้านมาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดพวกมันอาจไม่รู้ถึงความสนุกของโลกภายนอกเลยไม่ได้รู้สึกแย่กับการอยู่แต่ในบ้านแต่สำหรับแมวที่เคยอยู่อย่างอิสระแล้วต้องมาอยู่ในพื้นที่จำกัดพวกมันอาจเกิดความเครียดได้แต่ไม่ว่ายังไงแมวที่อยู่ในบ้านทุกตัวก็ควรได้รับการกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาอย่างเช่นการเล่นเกมล่าโดยใช้ของเล่นเป็นเหยื่อล่อให้มันไล่จับและทั้งหมดนี้ก็คือแง่มุมที่น่าสนใจของแมวที่เราเลือกมานำเสนอแต่ที่จริงแล้วแมวยังมีเรื่องราวให้เราทำความเข้าใจอีกมากนัก